รู้จักกันค่ะก็เป็นรุ่นน้องของเพื่อนค่ะเขามีใครมาจีบเราหรืออะไรไงไหมครับอันนั้นต้องคือจ๋าคงไม่ตอบแทนใครอะค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอบแทนตัวเองดีกว่าว่ายังโสดอยู่เพิ่งอย่างบางเขาสัมภาษณ์เขาก็ดูแบบโอเคเขาก็กำลังแบบคุยกับเราอยู่หรืออะไรก็ขอบคุณถ้าเกิดว่าแบบอย่างที่เขาพูดถึงดีๆหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีให้ก็ขอบคุณค่ะเขาบอกกล่าวเป็นตรงสเปคน่ารักอะไรเงี้ยครับสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะเขายอมรับว่าพวกเราไปเดินห้างอยู่บ่อยๆอ๋อก็มีเคยไปทานข้าวกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เจอค่ะคือห่างแล้วก็คือมีช่วงก่อนหน้านี้ยังมีโอกาสได้เจอบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือต่างคนต่างมีงานเยอะแล้วก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ไม่ได้แบบมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเลิกคุยอะไรโอ้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นค่ะหลายคนเขามีข่าวคนนี้หลายคนก็เด็กอีกแล้วอ๋อโตกว่าก็ได้ค่ะยังไงคะเรารู้สึกว่าเราตรงสเปคกับแบบหนุ่มๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเขาเลยมาจีบเราไม่จ๋าไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าคนจะโตกว่าก็ได้จะเท่ากันก็ได้จะเด็กกว่าก็ได้แต่ถ้าเด็กกว่าก็ต้องแบบมีนิสัยที่โตแต่ว่าไม่ว่าจะเด็กกว่าโตกว่าเท่ากันขอให้จริงใจและไม่มีใครเราค่อยเข้ามาอันนี้มีใครบอกไหมคะค่ะมีใครบอกอ๋อจ๋าคงไม่พูดถึงดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่อยากแบบพูดถึงคนอื่นในแบบผ่านคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเขายังคุยกับเราอยู่เรื่อยใช่ไหมตอนนี้จ๋าไม่ค่อยได้คุยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็คงยุ่งต่างคนต่างยุ่งอะไรอย่างถ้าเขาโอเคเดินหน้าจีบเราอะไรเราโอเคของจ๋าคงตอบในส่วนของจ๋าเองว่าจะยึดคนขอโค้ดนิดนึงคุณซันนี่เป็นไอดอลจ๋าค่ะซันนี่บอกว่าสูตรไม่ผิดนี่คะสดแล้วไม่ได้ติดคุกใช่ไหมก็ขออยู่สดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอผู้สำเหนื่อยขอคนที่แบบจริงใจแล้วก็จริงจังแล้วโอเคกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครบเลยเปิดตัวอย่างมีลูกคู่ค่ะจริงๆกับการที่คุยกับคนนี้เรารู้สึกว่าเขาโอเคตรงกับสิ่งที่เราแบบหาว่าในโดยส่วนตัวจ๋าอยากได้ข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบเป็นคนดีแล้วแบบคือตั้งใจจริงกับเราแล้วก็ข้อสองคือต้องแบบไม่มีใครนะคะแล้วก็ข้อสามคือเราต้องแบบเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วแบบชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นทั้งคู่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเราตรงตรงนั้นก็มีลูกคู่กันเถอะค่ะอาทิตย์ผ่านมาก็คือยังไม่เจอหรอยังไม่เจอก็รออยู่นะไม่ได้ไม่รอนะเหงาไหมคะบางทีมีบ้างแล้วก็แต่ว่าจ๋าอาจจะเคยเจอสิ่งที่แบบมันไม่ค่อยโอเคคือจ๋าเวลาที่แบบเปิดใจอ่ะมักจะเชื่อก่อน 100% คือเรื่องดีแล้วคราวนี้เนี่ยพอแบบบางทีที่เคยเจอมามันก็อาจจะมีว่าเฮ้ยตอนแรกเหมือนดีเลยพอตอนหลังก็เคยมีคนที่แบบเหมือนมีคนอื่นแต่เขามาจีบเราแต่เขาบอกเขาไม่มีมันก็มีแบบนั้นอยู่แล้วก็บางคนก็เคยเจอร้ายกว่านั้นอีกคือแบบไม่มีจริงๆคือตอนเข้ามาจีบบอกโสดแล้วก็จีบไปได้แป๊บนึงก็มีเรื่องมารู้ว่าแบบอ้าวจริงๆเขามีคนที่เขาคบมาตลอดแต่พอเขาจะมาจีบเขาแค่หันไปบอกเลิกคือแรงมากเขาบอกว่าเอ้ยเลิกกันเถอะแล้วเขามาจีบเราแล้วเสร็จปั๊บใครจะไปโอเคแต่เขาเลิกแต่เขากลับไปคบกันคือเหมือนกับว่าแค่พูดว่าเลิกเพราะว่าให้ตัวเองกูโสดแล้วผู้หญิงก็แบบน่าสงสารแล้วคือผู้หญิงก็พังทั้งคู่ด้วยก็ไม่โอเคต่างต่อไปเรามันจะมีความตั้งแง่ขึ้นมาหน่อยนึงแม้ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอีกอะไรไม่ได้ตั้งแง่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าก็คือเหมือนกับอยากใช้เวลาดูเลยอ่ะเหมือนกับว่าจ๋าเชื่อว่าคนเราอ่ะเวลาที่จะทำอะไรการกระทำมันจะบอกแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมด้วยค่ะมันก็เดี๋ยวมันจะเห็นเองไม่ได้ทำให้เราระแวงอะไรไม่เพราะว่าก็ยังเปิดใจง่ายเหมือนเดิมก็ยังแบบอ๋อดีแล้วก็แบบอ้าวเหรออยู่เงี้ยคือถ้าเป็นเพื่อนสนิทจะรู้เลยว่าแบบอ้าวอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยจะแบบต้องระวังตัวเองหน่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนซับซ้อนเจอใครคุยกับใครก็คือสามารถทำได้แบบเปิดเผยเพราะว่าตอนนี้จ๋าก็พูดได้เต็มปากว่าจ๋าไม่ได้คบใครเพราะฉะนั้นจ๋าทำอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบมาแอบๆอะไรเงี้ยค่ะสด 100% สดค่ะโอเคค่ะ